ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับโกทองกูเมื่อชายสองคนได้บังเอิญขับรถไปเจอทองคำขนาดยักษ์กลางทะเลทรายพวกเขาพยายามยกมันขึ้นจากพื้นแต่ก้อนทองคำนี่ก็มีน้ำหนักมากเกินไปจะทุบแล้วแบ่งไปนิดหน่อยก็เสียดายทองคำที่เหลือทำให้พวกเขาตัดสินใจต้องกลับไปเอาเครื่องขุดมาช่วยยกทองคำขณะเดียวกันก็ต้องมีใครอีกคนคอยเฝ้าทองคำเอาไว้ด้วยเผื่อว่าจะมีคนอื่นมาเอามันไปแล้วจากการตัดสินใจในครั้งนี้เองก็ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเพียงแค่ความต้องการอยากได้อยากมีจนทำให้พวกเขาลืมสิ่งสำคัญบางอย่างไปสิ่งสำคัญที่เรียกว่าชีวิตที่มันมีค่ามากกว่าเงินทองเป็นในไหนเรื่องราวทั้งหมดของหนังเริ่มต้นณที่แห้งแล้งอันแสนห่างไกลได้มีชายคนหนึ่งนามว่าแอนเดรสเขาออกเดินทางเพียงลำพังบนรถไฟเพื่อตรงไปยังเมืองคอมพาวสถานที่ที่แอนเดรสเขาตั้งใจว่าจะไปหางานใหม่ทำจากที่นั่นสภาพเนื้อตัวของเขาตอนนี้มันก็แสนมอมแมมไม่นานนักพอรถไฟไปถึงยังจุดหมายปลายทางแอนเดรสก็ก้าวขากระโดดลงมาจากรถบริเวณโดยรอบที่แอนเดรสเดินลงมานี่มันก็ช่างแห้งแล้งเหลือเกินเพียงแค่ลืมตาก็ทำให้รู้สึกร้อนไปถึงหัวใจแอนเดรสยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วดูเหมือนว่าขาซ้ายของเขาจะมีปัญหาเล็กน้อยเพราะเขาเดินกระเพกนิดหน่อยไม่นานนักแอนเดรสก็เริ่มหยุดอยู่ตรงหน้าปั๊มน้ำมันส้มๆแห่งหนึ่งพอเขายืนหน้าเข้าไปดูที่ห้องพนักงานแอนเดรสก็ได้เจอชายอ้วนคนหนึ่งเขาจึงพูดถามออกไปว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับคนที่จะพาฉันไปคอมพาวด์ไหมคุณพอรู้อะไรบ้างหรือเปล่าแต่เจ้าลุงนี่ก็ไม่สนใจเลยสักนิดแอนเดรสเลยเปลี่ยนคำถามที่นี่มีห้องน้ำไหมตาลุงที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่เขาก็ชี้มือไปด้านหลังบอกทางไปห้องน้ำให้แอนเดรสได้รู้แล้วพอแอนเดรสเดินตามทางที่ลุงบอกมาเรื่อยๆแอนเดรสก็ได้เจอกับซอยแคบๆซอยหนึ่งที่มีกลิ่นเหม็นคาวเลือดลอยมาปะทะจมูกสงสัยได้อยู่สักพักว่ากลิ่นนี้มันคืออะไรกันแน่พอเดินหักเลี้ยวต่อมาแอนเดรสก็ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอกำลังสับเนื้ออะไรบางอย่างเห็นแล้วมันช่างน่ากินมากๆพอเดินมาเปิดประตูห้องน้ำที่ตั้งอยู่กลางแจ้งแอนเดรสเขาก็ต้องอึ้งเพราะสิ่งที่เจอห้องน้ำนี่มันโคตรจะอุบาทมันแย่มากๆจนแอนเดรสต้องยืนถอนหายใจอยู่สักพักหนึ่งแต่สุดท้ายแอนเดรสก็จงใจต้องลงไปนั่งยองๆเพื่อทำธุระของตัวเองให้เสร็จระหว่างนั่งปลดทุกข์อยู่นั้นจู่ๆมันก็มีใครไม่รู้เดินมาพูดตรงหน้าประตูนายต้องการไปคอมพาวงั้นหรอแอนเดรสที่กำลังนั่งเบ่งอยู่เขาก็กลั้นใจสักแป๊บใช่ผมนี่แหละที่จะไปคอมพาวแอนเดรสตอบไปด้วยความรู้สึกกระอักกระอ่วมแล้วพอออกมาจากห้องน้ำได้แอนเดรสเขาก็ลุกไปล้างหน้าล้างตาเพราะอีกเดียวเขาต้องเดินทางข้ามทะเลทรายเพื่อตรงไปยังเมืองคอมพาวจุดมุ่งหมายของเขาต่อไปฉากต่อมาในระหว่างที่แอนเดรสนั่งรถมากับฮาวีคนนำทางที่แอนเดรสนัดเอาไว้ก่อนหน้าโดยเจ้าฮาวีไอ้หมอนี่มันก็เอาจะพูดเรื่องค่าใช้จ่ายที่แอนเดรสต้องจ่ายทั้งค่าน้ำดื่มที่แสนแพงรวมถึงค่าที่เขาต้องมาส่งอีก200เหรียญมันช่างเป็นอะไรที่แพงซะเหลือเกินแอนเดรสพอได้ฟังก็พ่ายยำขาดเพราะเขาเข้าใจว่า200เหรียญคือรวมค่าน้ำมันกับน้ำดื่มด้วยแต่เจ้าลุงนั่นยังกับซอมบี้ก็บอกว่าถ้านายมีปัญหาฉันวนรถกลับไปก็ได้แต่ทว่าแอนเดรสเขาก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะยังไงเขาก็ต้องไปต่ออยู่ดีนั่งรถกันมาได้สักพักแอนเดรสเขาก็เอื้อมมือไปเปิดแอร์แต่ลุงฮาวีก็บอกว่าอย่าเปิดเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้รถดับพอเปิดวิทยุฟังในข่าวก็มีการพูดถึงเหรียญบิตคอยที่มีมูลค่าสูงถึง 1.2 ล้านเหรียญหรือว่าประมาณ47ล้านบาทเรียกได้ว่าถ้าช้อนกันตอนนี้พวกเราคงรวยกันแน่ๆท่ามกลางแสงแดดที่แสนร้อนระอุทั้งฮาวีกับแอนเดรสก็ได้เดินทางข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่าพวกเขาผ่านเส้นทางที่สุดแสนทรหดไม่มีแม้แต่รถยนต์หรือสิ่งมีชีวิตสักตัวเดินผ่านไม่นานนักพอขับรถลงมาจากภูเขาจู่ๆมันก็เกิดเสียงยางรถระเบิดดังปังแต่ก็ยังโชคดีที่ลุงฮาวีนำยางสำรองมาด้วยแต่แทนที่ลุงฮาวีจะเป็นคนเปลี่ยนยางรถแอนเดรสกับอาสาที่จะเปลี่ยนให้เพราะเขามั่นใจฝีมือของตัวเองมากกว่าระหว่างเปลี่ยนยางอยู่นั้นจู่ๆมันก็มีหมาป่า2ตัววิ่งมากัดกันต่อหน้าพวกเขาแล้วเหมือนว่าหมาป่าตัวหนึ่งมันก็จะโดนกัดท้องจนตายไอ้เจ้าลุงฮาวีไอ้หมอนี่ก็เลยใช้ก้อนหินทุบหัวหมาให้ตายเพื่อไม่ให้มันต้องทนทรมานอยู่นานหลายชั่วโมงต่อมาจวบจนมืดค่ำแอนเดรสกับฮาวีทั้งสองคนก็พากันมานั่งรอบกองไฟสอบถามพูดคุยอะไรกันนิดหน่อยโดยเจ้าฮาวีมันก็ถามแอนเดรสว่าแกมาจากที่ไหนแอนเดรสก็บอกว่าฉันมาจากตะวันออกจากนั้นลุงฮาวีเขาก็เปลี่ยนคำถามถึงเรื่องแผลเป็นบนหน้าของแอนเดรสเพราะมันดูใหญ่มากๆเหมือนกับแกโดนใครทำร้ายมาแต่ทว่าแอนเดรสก็ไม่ได้ตอบคำถามของฮาวีมันก็เลยเปลี่ยนคำถามไปถามถึงเรื่องคอมพาวว่าตัวแอนเดรสตั้งใจจะไปทำอะไร
ไปที่นั่นแอนเดสมันก็ยื่นใบปลิวให้ฮาวี่ดูปรากฏว่าในใบปลิวก็มีการโฆษณารับสมัครกรรมกรไปทำงานที่เมืองคอมพาวตารุงฮาวี่พอเห็นก็หัวเราะเบาๆเพราะงานกรรมกรที่นั่นมันโหดมากๆแถมยังสกปรกอีกด้วยแล้วที่สำคัญไอ้พวกที่อยู่ก่อนมันจ้องเล่นงานนายแน่ๆเช้าวันต่อมาปรากฏว่าแทนที่คนขับรถจะเป็นฮาวีก็ดันเป็นแอนเดสที่ต้องมาขับรถแทนเพราะเจ้าฮาวีมันกำลังนอนกรนอย่างสบายใจพอขับไปได้สักพักแอนเดสเขาก็แอบเปิดแอร์รถยนต์เพราะเขาทนร้อนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วทว่าเปิดแอร์ได้ไม่ถึง10วินาทีรถยนต์มันก็เกิดอาการกระตุกมีเสียงระเบิดเบาๆดังมาจากห้องเครื่องพอลุงฮาวีสะดุ้งตื่นมาเห็นเขาก็โวยวายสั่งให้จอดรถเดี๋ยวนี้ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าห้ามเปิดแอร์จนโสดแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมถึงเข้าใจยากนักหนาพูดจบลุงฮาวีมันก็เดินออกไปหน้ารถตะโกนวายๆต่อไปไม่ยอมหยุดส่วนด้านแอนเดสที่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดไอ้หมอนี่มันก็เดินทำหน้าเศร้าๆพร้อมกับพูดขอโทษแต่ลุงฮาวีพอได้ฟังคำขอโทษที่ดูจริงใจของแอนเดสเขาเองก็ยอมสงบลงพร้อมกับเรียกให้แอนเดสมาช่วยซ่อมรถกันดีกว่าแล้วในระหว่างที่ลุงฮาวีซ่อมรถอยู่นั้นแอนเดสเขาก็เดินแวะไปยิงกระต่ายนิดหน่อยบริเวณต้นไม้หลังจากเสร็จธุระแอนเดสก็สังเกตเห็นกองหินที่ตั้งอยู่ไม่ไกลด้วยความสงสัยบวกกับความจนตรอแอนเดสเขาก็เดินแบบคนไร้วิญญาณเพื่อเดินไปดูว่ากองหินนั้นมันคืออะไรกันแน่วินาทีแรกที่เขามองมันก็เป็นเพียงแค่ก้อนหินธรรมดาแต่พอตั้งใจมองดูดีๆก็เหมือนว่าก้อนหินก้อนนี้มันก็จะมีสีทองทีนี้แหละแอนเดสจึงลองใช้มือปัดเศษฝุ่นที่อยู่ด้านบนออกลักษณะมันคล้ายกับทองคำมากๆผิวสัมผัสมันก็ไม่ใช่เหล็กหินธรรมดาซึ่งดูทรงแล้วมันต้องก้อนใหญ่มากแน่ๆแอนเดสยืนคิดอยู่สักแป๊บหนึ่งเขาควรเรียกฮาวีมาดูด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขาควรจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวตัดสินใจอยู่สักแป๊บแอนเดสก็ตะโกนเรียกให้ฮาวีมาดูอะไรตรงนี้หน่อยเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นทองคำของจริงแต่ว่าลำพังเขาคนเดียวคงขนมันกลับไปไม่ได้แน่ๆพอลุงฮาวีเดินมาถึงเขาก็ก้มลงมองหินที่แอนเดสชี้ให้ดูสีทองอารามของมันทำให้ฮาวีเดา ว่าอาจเป็นทองคำก็ได้แต่ถ้าจะให้ชัวร์ฮาวีมันก็ใช้ไฟเช็คเผาผิวด้านนอกของหินดูหากมีคราบสีดำเกิดขึ้นแสดงว่ามันไม่ใช่ทองแล้วพอใช้ไฟเช็คเผาก้อนหินตรงหน้าปรากฏว่าสีทองมันก็ยังอยู่ดีไม่มีคราบสีดำเลยแม้แต่น้อยแสดงว่าแร่ก้อนนี้มันคือทองคำแน่นอน 100% หลายนาทีต่อมาทั้งสองคนก็ช่วยกันใช้พลั่วขุดดินรอบๆเพื่อนำทองคำนี้ออกมาด้านบนจากนั้นพวกเขาก็พยายามออกแรงดึงแต่ก้อนทองคำนี้ก็ไม่ขยับขยื่นเลยสักนิดวิธีต่อมาฮาวีมันก็ใช้เชือกเส้นบางๆผูกมัดก้อนทองคำติดกับรถยนต์แล้วออกแรงเหยียบคันเร่งสุดตีนแต่ผลมันก็ไม่ต่างจากเดิมเส้นเชือกขาดสะบั้นเพราะก้อนทองคำมีน้ำหนักมากเกินไปบรรยากาศตอนนี้มันก็ร้อนแบบสุดโสดทำให้แอนเดสยกขวดน้ำขึ้นมาซดจนเกือบหมดแถมพี่แกยังเอาน้ำราดหัวตัวเองอีกด้วยทำเอาฮาวีมองค้อนใส่มันอย่างไม่สบอารมณ์หลายนาทีต่อมาเมื่อถึงตอนเย็นฮาวีมันก็บอกแอนเดสว่านายกับฉันไปช่วยกันเก็บไม้ฟืนดีกว่าเพราะถ้าเราไม่มีไฟไอ้พวกหมาป่าอาจเข้ามากินเราได้เพราะตอนนี้ฝูงหมาป่ามันกำลังจ้องมองเราอยู่หลังจากเก็บไม้ฟืนได้เยอะพอสมควรดวงอาทิตย์มันก็เริ่มตกดินพอดีพอก่อกองไฟเสร็จทั้งสองคนก็พากันมาร้องเพลงเต้นรอบกองไฟเพราะงานนี้มันต้องฉลองทองคำก้อนใหญ่ขนาดนี้จะให้มานั่งอยู่เงียบๆได้ยังไงกันพอตกดึกฮาวีก็บอกว่าต้องมีใครสักคนไปเอาเครื่องขุดมาเพื่อใช้ยกทองคำก้อนนี้ขึ้นจากดินส่วนอีกคนก็ต้องคอยเฝ้าทองคำนี้เอาไว้ขับรถกลับไปประมาณ2วันหาเครื่องขุด1วันแล้วก็ขับกลับไปอีก2วันเท่ากับว่าคนที่อยู่ที่นี่ก็ต้องรอนานมากถึง5วันเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าคนที่จะไปเอาเครื่องขุดนั้นก็ต้องเป็นนายนะแอนเดสไอ้เจ้าแอนเดสพอได้ฟังมันก็ทำหน้างงแอนเดสไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นฉันตารุงฮาวีก็บอกว่าไม่ใช่ฉันกลัวแกขโมยทองคำหรอกนะแต่ฉันกลัวแกเอาชีวิตรอดการทะเลทรายแห่งนี้ไม่ได้เพราะแกต้องคอยควบคุมน้ำที่มีอยู่ให้ดีแต่ดูจากที่แกเทน้ำราดหัวตัวเองเมื่อตอนบ่ายฉันว่าแค่วันเดียวน้ำแกก็หมดแล้วล่ะแล้วไหนจะเรื่องอาหารการกินแกจะอยู่รอดได้ยังไงตั้ง5วันฉันเคยอยู่แถวนี้มาก่อนฉะนั้นเป็นแกแหละแอนเดสที่ต้องกลับไปเอาเครื่องขุดมาให้เราแต่ทว่าเจ้าแอนเดสก็บอกว่าเขาเอาอยู่ฉันอยู่ได้เจ้าลุงฮาวีก็บอกว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะเพราะหลังจากที่ฉันขับรถออกไปพอแกต้องอยู่คนเดียวท่ามกลางฝูงมาป่าจิตใจของแกมันจะฟุ้งซ่านแล้วถ้าเกิดมีใครผ่านมาฉันว่าหน้าตาแบบแกคงไม่สามารถปกป้องทองคำของเราได้แน่ๆแต่ไม่ว่าฮาวีจะพูดยังไงแอนเดสมันก็ไม่ยอมเพราะเขาแน่ใจว่าแค่เพียง5วันเขาอยู่รอดได้อยู่แล้ว
เช้าวันต่อมาฮาวีก็ได้แบ่งน้ำแกลอนเล็กให้กับแอนเดสเนื่องจากว่าฮาวีเขาต้องการน้ำเยอะกว่าเพราะต้องใช้กรอกใส่เครื่องยนต์ด้วยนอกจากน้ำหนึ่งแกลอนฮาวีก็ได้ให้อาหารกระป๋อง 3-4 อันรวมถึงมีดกับโทรศัพท์ดาวเทียมถ้าหากฉันไปถึงเมืองเมื่อไหร่ฉันจะพยายามติดต่อมาให้เร็วที่สุดเมื่อลุงฮาวีขับรถจากไปแอนเดสเขาก็นำดินกับก้อนหินมาถมกลับเข้าไปที่หลุมเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้มาเห็นจากนั้นแอนเดสก็ใช้ผ้าใบของฮาวีมาทำเป็นที่หลบแดดท่ามกลางอากาศที่แสนร้อนระอุการมีร่มเงาแบบนี้เขาสามารถช่วยชีวิตเขาได้เป็นอย่างดีพอนั่งพักได้สักแป๊บแอนเดสเขาก็เดินไปหาเก็บกิ่งไม้มาเหมือนกับเมื่อวานเพราะถ้าไม่มีกองไฟพวกหมาป่าอาจเข้ามาโจมตีเขาได้เดินไปเดินมาจู่ๆมันก็มีแมงป่องตัวเล็กมุดเข้าไปใต้กองไม้แอนเดสแทนที่จะเหยียบมันให้ตายไปซะแต่เขากลับใช้ไม้เขี่ยมันไล่ไปยังกับยุงพอตกดึกแอนเดสก็มานั่งอยู่หน้ากองไฟดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่เพียงลำพังเพราะรอบๆตัวมันเต็มไปด้วยเสียงของพวกหมาป่าเสียงฝีเท้าของพวกมันทำให้แอนเดสเขาหลับตาแทบไม่ลงเช้าวันต่อมาแอนเดสที่กำลังนั่งถ่ายหนักอยู่เขาก็ไม่มีน้ำล้างก้นเขาจึงคิดที่จะใช้ผ้าเช็ดก้นแทนทว่ายังไม่ทันได้เช็ดจู่ๆมันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังมาจากในเต็นท์แอนเดสเขาเลยจำใจต้องวิ่งไปทั้งสภาพอย่างงานแต่ก็ซวยหน่อยเพราะเมื่อวิ่งไปถึงสายโทรศัพท์จากฮาวีก็ได้ขาดไปเสียก่อนพอถึงช่วงเย็นแอนเดสเขาก็ใช้ผ้าใบออกไปเดินตะเวนเก็บกิ่งไม้เหมือนที่ทำมาเมื่อวานทว่าในวันนี้แอนเดสก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างมันเป็นแสงกระพริบที่ส่องมาจากเนินเขาอีกฝั่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นแอนเดสมันก็เดินไปดูปรากฏว่าณที่แห่งนี้ก็มีกองซากเครื่องบินเก่าๆตกอยู่ที่เหมือนจะมีใครสักคนขับเครื่องบินหม่งลงมาพอเดินตรวจดูรอบๆบนเครื่องบินลำนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นแปะอยู่ข้างตัวเครื่องสิ่งที่แอนเดสคิดสิ่งแรกเลยก็คือเขาสามารถใช้ที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้เพราะมันดูแข็งแรงแถมยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ด้วยนอกจากนั้นพวกหมาป่ามันก็ไม่น่าจะเข้ามาวุ่นวายกับเขาได้อีกพอนั่งไปได้พักแอนเดสมันก็คิดถึงความปลอดภัยของทองคำเขาจึงเปลี่ยนใจแล้วลากเอาเสร็จเครื่องบินกลับไปที่จุดเดิมเพื่อสร้างที่หลบแดดอยู่ข้างทองคำนั่นแหละเพียงเท่านี้เขาก็ไม่ต้องกังวลว่าทองคำจะหายไปไหนอีกต่อไปแล้วแต่การที่เขาจะได้กระท่อมหลังนี้มาก็เร่นเอาผิวหนังของแอนเดสผู้พองไปหมดเพราะแสงแดดที่ส่องโดนเขาทั้งวันทำให้แอนเดสเริ่มมีอาการป่วยนิดหน่อยแล้วหลังจากนอนหลับไปได้สักแป๊บก่อนถึงตอนเย็นแอนเดสมันก็ลุกไปนั่งคุยกับทองคำทว่าสิ่งที่แอนเดสไม่ทันสังเกตเลยก็คือไอ้เจ้าแมงป่องตัวเดิมนั้นมันก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นไม่ไปไหนพอนั่งคุยกับทองคำไปได้สักพักแอนเดสมันก็เพิ่งคิดอะไรได้บางอย่างถ้าเกิดว่าทองคำมันหนักมากก็แค่ทุบมันให้แตกก็สิ้นเรื่องพูดจบแอนเดสมันก็ใช้ก้อนหินทุบทองคำให้แตกออกจากกันแล้วนั่นก็ได้ผลแอนเดสได้ก้อนทองคำขนาดเท่าลูกบอลมา1ก้อนท่ามกลางความปิติยินดีจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์จากฮาวีโทรเข้ามาครั้งนี้แอนเดสรับสายโทรศัพท์ได้ทันด้วยเจ้าฮาวีมันก็ได้บอกถึงข่าวร้ายเพราะตอนนี้เขาติดอยู่ที่ด่านยังมาไม่ได้ส่วนด้านแอนเดสไอหมอนี่มันก็เล่าให้ฮาวีฟังว่าฉันสามารถหักทองออกมาได้1ก้อนถ้ามันยากลำบากมากฉันว่าเราค่อยๆขนมันไปก็ได้แต่เจ้าฮาวีก็บอกไม่เอาพวกเราจะเอาไปทั้งก้อนเลยนี่แหละนะคือที่มาของคำว่าโลภมากลาภหายพอตกดึกแอนเดสเขาก็รีบจุดกองไฟเพื่อไล่พวกหมาป่าให้ออกไปห่างๆหลังจากแน่ใจแล้วว่าปลอดภัยแอนเดสก็มานอนกอดทองคำที่เขาทุบแตกเมื่อตอนบ่ายเอาไว้ในอ้อมแขนเช้าวันต่อมาในขณะที่แอนเดสกำลังนั่งกินน้ำจู่ๆมันก็มีงูตัวหนึ่งเลื้อยผ่านมาด้วยความโง่เขลาแอนเดสมันก็ใช้มีดของฮาวีกระโดดพุ่งตัวเข้าไปฟันใส่งูซึ่งแน่นอนว่างูมันก็ต้องหลบได้แทนที่เขาจะใช้ก้อนหินขว้างใส่มันก็ไม่ทำแต่เรื่องคราวซวยมันก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้เพราะจากการที่แอนเดสกระโดดพุ่งตัวไปแทงงูเมื่อสักครู่ก็ทำให้ขาของเขาไปเตะใส่ขวดน้ำดื่มทำให้น้ำที่มีน้อยอยู่แล้วน้อยลงไปอีกแถมตอนนี้อาหารกระป๋องของเขามันก็ช่างเหลือน้อยนิดซะเหลือเกินเช้าวันต่อมาในขณะที่แอนเดสเว็บมาหาของจากเครื่องบินเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาจากเนินทรายแอนเดสพอเห็นว่ามีคนกำลังมาเขาจึงรีบวิ่งกลับเข้ามาในเครื่องบินเพื่อนำก้อนทองคำไปเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าพอหญิงสาวคนนั้นเดินมาถึงเธอก็ได้เคาะผนังเครื่องบินเพื่อเรียกให้แอนเดสออกมาคุยกันหน่อยพอเจ้าแอนเดสมุดออกมาจากเครื่องบินใหญ่ป้าคนนี้เธอก็มีหน้าตามอมแมมไม่แพ้แอนเดสจากนั้นเธอก็ถามแอนเดสว่าแกมาทำอะไรที่นี่แอนเดสมันก็บอกว่าเขา
ยู่แถวนี้หญิงสาวแปลกหน้าก็ถามว่าทำไมล่ะมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยเพราะห่างไปจากนี่ไม่เกิน5กิโลที่นั่นมีแหล่งน้ำอยู่ด้วยแต่เจ้าแอนเดสก็บอกว่าเขาชอบที่นี่มากกว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก็ดูออกว่าเจ้าแอนเดสมันกำลังโกหกแล้วเมื่อแอนเดสไม่ยอมพูดอะไรเธอจึงลุกขึ้นเดินตรงไปยังแคมป์ของแอนเดสที่มีแร่ทองคำซ่อนอยู่ใต้ดินแอนเดสพอรู้ว่าหล่อนเห็นแคมป์ของตนเองเขาจึงรีบวิ่งไปบอกเธอว่าอย่ามารบกวนกันดีกว่าฉันอยู่ของฉันคนเดียวจะอยู่ไปเพื่ออะไรมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวทว่ายายป้าคนนี้ก็ยังไม่หายสงสัยเธอพยายามถามแอนเดสต่อไปว่านายเป็นใครกันแน่นายหนีตำรวจมางั้นหรอแอนเดสก็บอกว่าไม่ใช่ฉันแค่กำลังรอให้เพื่อนของฉันมารับก็แค่นั้นส่วนแกน่ะยายคุณผู้หญิงรีบใส่หัวไปซะตอนนี้แล้วห้ามมายุ่งกับแคมป์ของฉันอีกต่อไปอีป้าคนนี้พอโดนขึ้นเสียงใส่เธอก็พยายามพูดกับแอนเดสดีๆว่านายจะเย็นๆลงก่อนเพราะการที่นายแหกปากแบบนี้ร่างกายของนายอาจเป็นลมไปเลยก็ได้เพราะร่างกายของนายมันกำลังขาดน้ำเป็นอย่างมากจะเย็นๆก่อนค่อยๆหายใจแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองพอพูดจบยายนี่มันก็เดินตรงไปที่แคมป์ของแอนเดสด้วยความเร็วส่วนด้านแอนเดสที่ไม่ค่อยมีแรงเขาเองก็รีบเดินตามมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยพอทั้งสองคนเดินมาถึงแคมป์อีป้านี่มันก็ชมว่าแคมป์ของนายมันสวยงามมากๆอย่างกับโรงแรม5ดาวเลยล่ะพูดจบมันก็ใช้เท้าเตะบ้านของแอนเดสไปหลายทีแอนเดสพอเห็นการกระทำของอีป้าเขาก็ร้องตะโกนไล่ให้อีป้านี่ออกไปซะอย่ามายุ่งกับที่ของฉันอีป้ามันก็บอกว่าที่ของแกงั้นหรอมันใช่ของแกซะที่ไหนกันเพราะแกน่ะไม่ใช่คนแถวนี้แกเป็นเพียงแค่นักเดินทางฉะนั้นแกอย่ามามโนไปเองว่าที่นี่มันเป็นของแกพอโลกของเรามันมีคนชั่วแบบแกนี่ไงทำให้บ้านเมืองของฉันตกต่ำไปทุกทีแอนเดสพอโดนด่าเขาก็อาศัยจังหวะที่อีป้าเผลอคว้าท่อนไม้ด้านหลังฟาดใส่หัวกะโหลกมันจนล้มพูดมากดีนักสลบไปซะจะได้เงียบปากสักทีเทว่าพอแอนเดสโน้มตัวลงไปดูปรากฏว่ายายป้านี่ก็ไม่ใช่แค่สลบแต่เธอตายเลยต่างหากแล้วเพื่อปกปิดการฆาตกรรมแอนเดสเขาก็รีบขุดหลุมแล้วหยิบของที่จำเป็นออกมาจากร่างกายของเธอจากนั้นเขาก็เริ่มลงมือฝังอีป้าลงไปในหลุมที่เขาตั้งใจขุดขึ้นมาเมื่อสักครู่หลังจากเคลียร์ศพของเธอเสร็จแอนเดสก็มานั่งกินงูตากแห้งของอีป้าอย่างสบายใจแต่ทว่ายังกินไม่ทันอิ่มจู่ๆพวกหมาป่ามันก็ขุดหลุมดึงอีป้าขึ้นมาแดกแอนเดสจึงร้องตะโกนไล่ให้พวกมันออกไปซะจากนั้นเขาก็พยายามลากศพของเธอเพื่อเอาไปทิ้งที่อื่นระหว่างทางพวกหมาป่ามากมายมันก็พยายามเดินเข้ามาแย่งศพของเธอแอนเดสเขาจึงคิดอะไรได้บางอย่างถ้าลากศพนี่ไปทิ้งมันยากนักก็แค่เผาศพของเธอไปเลยแล้วกันพอคิดได้ดังนั้นแอนเดสก็ไปหากิ่งไม้มารวมกันเพื่อเผาร่างของเธอซึ่งมันก็ใช้เวลาอยู่นานแอนเดสยืนมองร่างกายนั้นค่อยๆหมดไปจวบจนมืดค่ำแอนเดสก็ฝังร่างที่เหลือของเธอลงหลุมทำให้เรื่องของยายป้านี่มันก็จบลงสักทีเช้าวันต่อมาแอนเดสก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ที่ดังพอเขากดรับสายฮาวีก็บอกว่าเขาได้เครื่องขุดมาแล้วและตอนนี้กำลังเดินทางไปหานายแต่มันคงใช้เวลานานมากกว่า2วันเพราะเครื่องขุดมันหนักมากๆแต่นายก็ไม่ต้องกลัวไปหรอกนะฉันซื้อโทรศัพท์ดาวเทียมมาใหม่แล้วกดโทรหาฉันเบอร์นี้ได้เลยแต่ทว่าทั้ง2คนก็พูดไม่ทันจบจู่ๆมันก็มีรถของใครไม่รู้ขับผ่านมาพอดีเพราะอย่าลืมว่าจุดที่แอนเดสตั้งแคมป์เอาไว้มันอยู่ใกล้กับเส้นทางหลักที่พวกชาวเมืองใช้เดินทางไปยังเมืองคอมพาวแอนเดสพอเห็นรถคันนี้เขาจึงรีบวางสายโทรศัพท์แล้วมุดตัวลงไปอยู่ใต้แคมป์ของตัวเองเพื่อกันไม่ให้คนบนรถมองเห็นเขาได้เพราะไม่เช่นนั้นเขาอาจต้องฆ่าใครสักคนเพิ่มอีกก็เป็นไปได้พอถึงช่วงบ่ายของวันแอนเดสมันก็คอยทำหน้าที่เดิมๆเขาต้องหาเศษไม้เพื่อเตรียมก่อไฟแต่ในบ่ายวันนี้มันก็ช่างโหดร้ายยิ่งนักเมื่อจู่ๆดันมีพายุทะเลทรายพัดเข้ามาทำให้แอนเดสต้องทิ้งเศษไม้แล้วเข้าไปหลบอยู่ในเพิงน้อยๆของตนเองแน่นอนว่าเศษซากเครื่องบินแผ่นบางๆเหล่านี้มันก็ไม่อาจต้านทานแรงลมพวกนี้ได้ทำให้แคมป์ของแอนเดสมันปลิวลอยขึ้นฟ้าหายไปหมดไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวฉากต่อมาหลังจากพายุสงบลงแอนเดสเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับกองทรายที่สูงท่วมตัวแถมยังมีท่อนไม้เสียบปักอยู่กลางลำตัวของเขาอีกด้วยซึ่งนับว่าเขานั้นก็ยังโชคดีที่แผลของเขาไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่เพราะไม่อย่างนั้นเขาคงเสียเลือดตายไปแล้วทำให้แอนเดสที่ยังคงพอมีแรงลุกเดินได้อยู่บ้างเขาพยายามเดินตรงไปหากระเป๋าของตนแต่ก้อนทองคำมันก็หายไปไหนไม่รู้แล้วพอเจอกระป๋องอาหารทุกอย่างมันก็หายไปหมดแต่เหนือสิ่งอื่นใดก้อนทองคำของเขานั้นมันก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมก็แน่ล่ะทองคำหนักขนาดนี้มันจะลอยตามพายุไปได้ยังไงกันหลังจากนอนพักอยู่สักแป๊บแอนเดสก็ลุกขึ้นมาเพื่อดึงกิ่งไม้ที่เสียบท้องออกจากตัวทันทีที่ทำแบบนั้นเลือดในร่างกายของเขาก็กระฉอกออกมาเพียบแอนเดส
รีบใช้เศษผ้าอุดเลือดพวกนั้นเอาไว้ตามด้วยรีบก่อกองไฟแล้วใช้ฝาอาหารกระป๋องเหล็กร้อนๆทำการเผาปากแผลให้เลือดมันหยุดไหลเล่นเอาแอนเดสปวดแสบปวดร้อนเป็นอย่างมากจนเขาหมดสติไปในที่สุดหลายนาทีต่อมาก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเดินถือหน้าไม้ตรงเข้ามาที่แอนเดสผู้หญิงคนนี้เธอก็มีลักษณะท่าทางคล้ายกับคนที่เขาเพิ่งฆ่าไปก่อนหน้าหญิงสาวแปลกหน้าคนนี้เธอก็ช่วยก่อกองไฟแถมยังป้อนน้ำให้แอนเดสกินอีกด้วยนี่คือความฝันความจริงหรือแค่เขากำลังหลอนนึกถึงคนที่เขาเพิ่งฆ่าตายท่ามกลางจิตใจที่แสนเลือนลางจู่ๆมันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังมาจากใต้พื้นทรายแอนเดสที่เกือบหลับไปอีกรอบเขาจึงรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับสายคำแรกที่ฮาวี่พูดเลยก็คือฉันใกล้จะถึงแล้วส่วนด้านแอนเดสก็บอกว่ามีใครก็ไม่รู้อยู่ที่นี่ด้วยแต่ตอนนี้เธอหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฮาวี่มันก็บอกว่าอดทนเอาไว้ก่อนอีกเดี๋ยวฉันก็จะไปถึงแล้วหลังจากวางสายโทรศัพท์แอนเดสมันก็หันมาเจอหญิงสาวคนเมื่อสักครู่เธอโผล่มายืนอยู่ตรงหน้าปรากฏว่าเธอคนนี้ก็คือน้องสาวของผู้หญิงที่แอนเดสเพิ่งฆ่าตายไปเธอมาเพื่อตามหาพี่สาวของตนเองแต่เจ้าแอนเดสก็ไม่ได้ตอบคำถามของเธอเขาพยายามไล่ให้หญิงสาวแปลกหน้าไปไกลๆซะแต่แม่สาวคนนี้ก็บอกว่านายหน้าหุบปากไปซะอยากรอดตายไหมล่ะถ้าแกอยากรอดฉันก็จะช่วยพาแกออกไปจากที่นี่แต่เจ้าแอนเดสมันก็ไม่ยอมให้เธอช่วยเขาขออยู่เฝ้าที่ตรงนี้ต่อไปดีกว่าแม่สาวแปลกหน้าพดลปฏิเสธเธอก็ถามว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมแอนเดสมันก็พยักหน้าไม่นานนักไอ้หมอนี่มันก็สลบไปอีกรอบหนึ่งหลายชั่วโมงต่อมาแอนเดสก็ได้ตื่นขึ้นเขาเห็นกองไฟมากมายถูกจุดเอาไว้รอบตัวเองแถมยังมีพวกหมาป่ารายล้อมเขาอยู่เพียบแอนเดสด้วยความกลัวเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาฮาวีเขาพยายามขอความช่วยเหลือแต่ทว่าเจ้าฮาวีมันก็ไม่ตอบการติดต่อของแอนเดสเขาเพียงแค่กดรับสายโทรศัพท์แล้วฟังอย่างใจเย็นฉากต่อมาตัดไปยังเดินเขาที่อยู่ไกลออกไปไม่มากนักปรากฏว่าฮาวีไอหมอนี่มันก็คอยส่องกล้องดูแอนเดสมาโดยตลอดมันตั้งใจปล่อยให้แอนเดสโดนหมาป่ากัดตายช่างเป็นการตายที่แสนทรมานเสียจริงแล้วภาพสุดท้ายในชีวิตที่แอนเดสได้เห็นเลยก็คือก้อนทองคำขนาดใหญ่ที่เขาไม่มีวันได้มาครอบครองอีกต่อไปแล้วแล้วพอพวกหมาป่าหนีไปกันหมดฮาวีมันก็ขับรถพ่วงเครื่องขุดลงมาจากเขามันยืนมองศพของแอนเดสด้วยสายตาที่เหี้ยมโหดเพียงเท่านี้ทองคำทั้งก้อนก็จะเป็นของข้าแล้วพูดจบฮาวีมันก็หันไปเปิดประตูรถเพราะเขาต้องรีบขุดทองคำนี้ขึ้นมาให้ได้ทว่าพอบิดตัวหันกลับมาอีกรอบลูกศรจากหน้าไม้ยิงสาวคนก่อนหน้าก็ถูกยิงปักเข้าลงกลางหน้าอกของฮาวีไอ้เจ้าฮาวีพอโดนยิงมันก็ซุดตัวลงกับพื้นวินาทีก่อนขาดใจตายสายตาของมันก็ได้พูดออกมาว่าไม่น่าโลภมากเลยกูถ้าแบ่งทองแล้วเอาใส่รถตั้งแต่แรกพวกเขาทั้งสองคนก็คงรวยไปแล้วช่วงวิเคราะห์หนังหลังจากดูสปอยกันมาจนจบแอดมินมีเรื่องเพิ่มเติมในมุมมองของตัวเองว่าแท้จริงแล้วหญิงสาว2คนนี้ต้องเป็นคนที่เจอทองคำก่อนแน่ๆเพราะถ้าสังเกตจากตอนที่แอนเดสเจอทองคำทีแรกลักษณะก้อนหินที่วางทับทองคำอยู่นั้นมันดูไม่ปกติเหมือนมีใครสักคนเอาหินมาวางทับเอาไว้เหมือนกับที่แอนเดสเคยทำมาก่อนส่วนเรื่องของหญิงสาวทั้งคู่พวกเธอคงปล่อยทองคำทิ้งเอาไว้แบบนั้นแล้วกลับไปบ้านเพื่อหาอะไรมาจัดการกับทองคำหรือไม่พวกเธอก็รอใครสักคนที่ผ่านมาเจอเพื่อที่จะได้ขโมยรถขุดเจาะดังเช่นที่ฮาวีเอารถขุดเจาะกลับมากลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วคนโลภทั้งสองคนก็ต้องตายไม่ได้ทองคำดังที่ตนตั้งความหวังเอาไว้ส่วนหญิงสาวอีกคนเธอคงได้สุขสบายกับทองคำมากมายมหาศาลแต่ก็ไม่แน่เพราะความโลภของเธออาจทำให้เธอต้องตายอีกคนก็ได้แล้วเรื่องราวของโกทองกูก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ